มาเลยข้าจัดการให้ช่ออ้อนายท่านศึกครั้งนี้ข้าเสียพลังไปไม่น้อยเลยข้าคงอยากได้อะไรมาบำรุงร่างกายสักหน่อยเนอะไม่เลวนะใช้ได้เดี๋ยวข้าจะให้รางวัลเจ้าเองแล้วก็เจ้าหมานี่ด้วยเจ้าเองก็ทำได้เยี่ยมเหมือนกันนะท่านผู้อาวุโสไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยให้ข้าได้เชิญท่านลงมานั่งด้านล่างสักหน่อยจะได้ไหมเจ้าเจ้าหนุ่มจะบังอาจร่วมมือกับพวกปีศาจมาทำร้ายลูกศิษย์ของข้าอย่างนั้นข้าจะกลับไปได้งานหัวหน้าพรรคให้ไล่เจ้าออกจากพักซะงั้นก็คงต้องรบกวนให้ท่านช่วยไปบอกแล้วล่ะถ้าเกิดว่าเป้าหมายเข้ามาในเขตสนามดาบแล้วเราจะต้องรีบตัดสินใจแล้วเดี๋ยวแป๊บนะหรือว่าจะให้พวกมันกลับไปพาพวกที่มีฝีมือกว่านี้มาช่างมันไปก่อนแล้วกันยังไงตอนนี้ตอนที่เป็นลูกศิษย์ของพรรคดาบเย็นอีพวกผู้อาวุโสก็นับว่าดีอยู่ไม่น้อยพวกเจ้าอยู่ที่นี่ซะเถอะก็แค่จัดการสักไม่กี่คนเท่านั้นฮ่าจางฝันทำลายศัตรูทำให้พลังสนามดาบข้าสูงขึ้นเสียแรงเปล่าอีกครั้งล่ะครั้งนี้พวกเจ้าทำได้ดีมากงั้นตอนนี้พวกเจ้าก็เรียกข้าว่านายท่านได้แล้วล่ะสิวางใจเถอะข้าไม่ปฏิบัติกับพวกเจ้าแบบไม่เป็นธรรมหรอกนะเอาละขอบคุณมากนายท่านงั้นนี่ก็เป็นรางวัลของพวกเจ้านะที่ช่วยจัดการสั่งสอนคนของพรรคดาบเย็นอีในครั้งนี้โอ้เลือดในร่างกายข้ามันดูพลุ่งพล่านดีเหลือเกินข้าเองก็เหมือนกันนายท่านดูเหมือนกำลังภายในของข้ามันเริ่มเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นนั้นเนี่ยนายท่านข้าเองก็ดูเหมือนว่ากำลังภายในถูกทำให้ตื่นตัวขึ้นมาอีกเหมือนกันข้าเคยอิจฉากำลังภายในของเจ้าปีศาจหมูอยู่บ้างนะแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าข้าจะดีขึ้นด้วยเหมือนกันดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะอวดพลังฟื้นฟูกันใหญ่เลย ดีแล้วล่ะกำลังภายในที่เพิ่มขึ้นหมายของข้านี้มันพลิกแผ่นดินได้เลยนะเนี่ยฮ่าเป็นไงบ้างล่ะนายท่านเดี๋ยวตอนถึงเวลาไปสู้กับคนอื่นข้าว่าข้าแค่โบกมืออย่างเดียวก็ชนะได้แล้วเยี่ยมมากดีจริงๆเลยที่มีพวกกำลังมากขนาดนี้จะต้องช่วยนายท่านได้อย่างมากแน่นอนดูๆแล้วมีเจ้าพวกนี้อยู่คงไม่มีปัญหาเรื่องกำลังสู้คนละนายท่านท่านดูข้าสิย่าฮึบเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมืดไปซะอย่างนั้นแม่นางซุนหวีเลี่ยนอย่าเพิ่งกลัวไปเป็นเพราะกำลังภายในของข้าเองเมื่อก่อนการนับพลังแสดงให้ได้แค่การปลดปล่อยออกมาจากต้นกำเนิดของแสงเท่านั้นแต่ตอนนี้จะเป็นการดูดกลืนแสงจากรอบๆมาเก็บไว้อย่างแท้จริง
เยี่ยมไปเลยนะแบบนี้เนี่ยพลังพิเศษของข้ายังมีอีกอย่างอื่นอีกเนอะ อย่างเช่นซ่อนตัวในเงาแบบนี้ยังไงหาข้าให้ได้ก่อนเถอะพวกท่านนี่ใช่ราชาของผอปีศาจจริงๆหรือเปล่าเนี่ยถ้างั้นนายท่านข้าจะขออะไรท่านสักเรื่องจะได้ไหมอะไรเหรอมีอะไรก็พูดมาเถอะอย่ามาทำท่าแบบนี้คือว่าข้าอยากที่จะกลับไปพาลูกเมียมาที่นี่ด้วยเนอะว่าไงเนี่ยข้าเองก็ยังออกไปไม่ได้เลยเดิมทีก็คิดว่าจะหาคนมาช่วยข้าออกไปซะอีกจะเอาอย่างนั้นก็ได้นะเจ้าหมาน้อยเจ้าเองก็ไปพาคนของเจ้ามาด้วยก็ได้เย่ขอบคุณนายท่านคนที่บ้านอย่างนั้นเหรอข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าก็เท่ากับว่าเจ้าเป็นคนในบ้านของข้าแล้วยังมีพวกข้าด้วยเนาะพวกข้าเนาะก็เป็นคนในบ้านของท่านเหมือนกันเอาละเอาแบบนี้แล้วกันนะทุกคนพวกเจ้าก็ไปหาพาคนพวกเจ้ามาที่นี่กันเถอะได้เลยห้องห้องรอก่อนด้านหน้ามีการเคลื่อนไหวทำไมในเขตป่าทางตอนใต้แบบนี้ยิ่งมายิ่งดูแปลกๆวุ่นวายเอ๊ะนั่นมันอะไรกันฮึยะไม่เข้าท่าละเป็นพวกพักปีศาจอย่างนั้นเหรเป็นพวกปีศาจหมูสิทธิ์น้องระวังตัวด้วยนายท่านดูแล้วข้าอาจจะทำให้ท่านผิดหวังก็เป็นได้พวกเจ้าเอาแต่วิ่งไปวิ่งมาดูเหมือนว่ากลัวใครจะจับได้อย่างนั้นแหละอะไรกันเนี่ยพวกพักปีศาจปกติจะมีความแค้นกับเผ่ามนุษย์อยู่เสมอทำไมพวกพักปีศาจหมูถึงไม่ยอมลงมือกันนะเป็นคู่ต่อสู้อย่างนั้นเหรอตอนนี้คงยังไม่ถึงเวลาละมั้งสิทธิ์น้ำทั้งหลายรีบไปเดี๋ยวเข้าพวกเจ้าจะหนีไปไม่ได้แล้วล่ะสาวสาวแห่งหมู่บ้านหวานฮาวาอะไรกันเนี่ยผู้อาวุโสเสี้ยแห่งถ้ำปีศาจร่ำไห้เอ๊ะทำไมถึงได้มีกลุ่มของปีศาจหมูมาอยู่ทางนี้ด้วยล่ะอย่าเลยพวกเจ้าก็คิดซะว่าพวกเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันพวกเจ้าก็ตีกันตามแต่พวกเจ้าแล้วกันนะส่วนพวกเราเองก็มีธุระของพวกเราเหมือนกันที่รักเด็กๆพวกเราไปกันต่อเถอะคิดจะไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอฟันไปเถอะเด็กๆทั้งหลายในไหนพวกเราก็มาเจอกับพวกปีศาจหมูเข้าแล้วคืนนี้พวกเรามาสนุกกันหน่อยไหมเอ๊ะนี่มันจะพวกหมูพวกนี้เนี่ยถ้าเอามาย่างถ้าจะอร่อยใช้ได้นะเฮ้ขอบคุณท่านผู้อาวุโสเป็นอย่างมากพวกเจ้านี่ช่างอายุไม่เยอะแท้ๆแต่
แต่กลับรีบจะกลับไปเกิดใหม่ซะแล้วพร้อมๆกับพวกพ่อแม่ของพวกเจ้าแล้วเหรอข้าแค่เป็นห่วงว่าตอนที่พวกเจ้าลงมาข้างล่างนี้แล้วเนี่ยพ่อแม่ของพวกเจ้าคงเสียใจมากแน่ๆถ้ารู้ว่าคลอดพวกเจ้าออกมาแล้วเป็นแบบนี้น้อยเจ้าหมูปีศาจนี่พูดแบบนี้ไม่อยากมีชีวิตแล้วอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าทั้งหลายลงมือได้รีบๆฆ่าพวกหมูปีศาจนี้เร็วๆเข้าเฮ้อก็แค่พวกตัวเล็กตัวน้อยเท่านั้นย่าพวกขยะตัวเล็กตัวน้อยอย่างพวกเจ้าแค่อ้าปากก็เหม็นเน่าแล้วพวกเจ้าไปตายซะไปรวมญาติกับพวกเจ้าในยมโลกเถอะไปฮ่าเปิดทางให้ข้าเร็วเข้ารอก่อนอย่าเพิ่งลงไปฮ่าไอ้เจ้าชิ้นส่วนปีศาจหมูน้อยนี่มันอะไรกันนะบังอาจมาต่อรองกับพวกข้าจากถ้ำปีศาจร่ำไห้อย่างนั้นเหรอข้าจะลงไปถลกหนังเจ้าเดี๋ยวนี้แหละฮึบเฮ้อะไรกันเนี่ยเหมือนหมาโดนขย่ำเลยปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เด้อไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำซะแล้วย่าเมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรนะใครจะมาขย่ำใครเนี่ยสองราชาปีศาจสองตนรีบหนีเดี๋ยวเข้าข้ายังไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นน่ะเจ้านี่มันยังไงกันนะสักนิดก็ไม่สนใจสักนิดเลยเดี๋ยวก็โดนตอบโต้กลับได้หรอกพื้นที่บริเวณพักอาศัยนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอคือว่านายท่านคือพวกสาวน้อยพวกนี้เนาะเออนี่ก็คือลูกกับเมียของเจ้าอย่างนั้นเหรออ นายท่านนี่ท่านดูถูกข้าอย่างนั้นเหรอข้าไปดูถูกเจ้ายังไงกันข้าเองก็แค่พูดว่าก็แค่รูปร่างหน้าตาของพวกสาวน้อยพวกนี้แล้วก็หน้าตาน่าเกลียดอย่างหมูเท่าอย่างข้าแบบนี้ข้าจะไปชอบพวกนางได้อย่างไรกันเอ๊ะว่าพวกเราหน้าตาน่าเกลียดอย่างนั้นเหรอเออแล้วเจ้าชอบแบบไหนกันล่ะข้าเองก็แค่สงสัยว่าเจ้าไม่ชอบแบบนี้งั้นแล้วลูกเมียของเจ้าเป็นแบบไหนกันทางนั้นต่างหากแล้วที่เป็นลูกเมียของข้าเนาะป้าไปกันเถอะป้าป้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ฮะที่รักของข้ากำลังรอพวกเราอยู่ใช่ไหมล่ะมาพวกเจ้าตามข้ามาต้องรูปร่างหน้าตาแบบนี้ต่างหากล่ะถึงจะเรียกว่าเหมือนเทพต้องแบบนี้สิถึงค่อยเหมือนลูกข้าหน่อยเอาเถอะเอาเถอะช่างมันนะแล้วถ้างั้นพวกสาวน้อยนี้มันเรื่องอะไรกันเล่าคือเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากคือจะเล่าอย่างไรดีล่ะดูแล้วเรื่องของโลกภายนอกภูเขานี่จะดูวุ่นวายพอสมควรนะการต่อสู้ได้เริ่มทั่วไปหมดทางตอนใต้แล้วเพราะงั้นพวกเจ้าก็เลยพาพวกนางมาที่นี่อย่างนั้นเหรอใช่ข้ากับเจ้ามาปรึกษากันก่อนแล้วถึงแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าพวกนางดูน่าเกลียดไปสักหน่อยก็ตามแต่ว่าถ้าให้พวกนางมาช่วยงานนายท่านก็คงจะพอได้แถมยังเต้นรำได้เล่นดนตรีได้อีกด้วยเนาะอาจารย์ไม่ได้ต้องการจากพวกนอกหรอกอาจารย์แค่มีข้ารับใช้ก็พอแล้วแหละ
ก็แค่เต้นรำข้าก็เรียนเต้นได้เหมือนกันเออท่านยีเหลียนข้าไม่ได้ให้พวกนางมาแย่งนายท่านไปหรอกเด้อแย่แล้วข้าเผลอไปขัดใจแม่นางยีเหลียนเข้าแล้วนางคงไม่ไปรายงานนายท่านหรอกนะข้าก็คิดน้อยไปนิดนึงถ้างั้นแม่นางพวกเราแค่หาที่พักหลบชั่วคราวเพียงเท่านั้นพวกเราได้บอกทางพักไปแบบนั้นเมื่อเวลานั้นมาถึงท่านคงได้รับสินน้ำใจเป็นรางวัลอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าไม่คิดว่าเรื่องนี้ท่านผู้นี้จะมีราชาปีศาจถึงสองตนคอยรับใช้อยู่แล้วแถมยังไม่ได้สนใจพวกเราจากหมู่บ้านวานฮาวาให้มารับใช้ด้วยอีกต่างหากเรื่องรางวัลสินน้ำใจอะไรนั่นน่ะลืมไปก่อนเถอะยังไงก็ตามสถานที่แห่งนี้ก็กว้างขวางเพียงพอพวกเจ้าก็อยู่ต่อเถอะนะแต่ก็อดพูดไม่ได้ว่าพวกนางมาจากหมู่บ้านหวานฮาวานี่ก็สวยจริงๆนะแต่ละคนดูดีมีมารยาทแถมยังเต้นได้ในแบบของตนอีกต่างหากถ้างั้นดูเหมือนว่าพวกดาวจะตอบแทนความช่วยเหลือในครั้งนี้ก็มีแค่การเต้นรำกับร้องเพลงให้ท่านเท่านั้นแล้วพี่น้องทั้งหลายโปรดฟังข้ารับคำสั่งสิพี่ชิอาจารย์ข้าเองก็ไปเรียนเต้นรำได้เหมือนกันนะไม่เห็นจะต้องให้พวกนางมาเต้นให้ท่านดูเลยนี่นะข้าเองก็ไม่ใช่ว่าจะอยากดูเนี่ยแต่บังเอิญคนของข้าเกิดไปช่วยเหลือพวกนางเข้าไว้ก็ดูของดีๆสวยๆงามๆสักหน่อยจะเป็นไรไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ดูพวกนางเต้นรำสวยๆด้วยเป็นที่คุ้มค่าแล้วจริงๆสำหรับการได้ดูการแสดงดนตรีภาพวาดหมากรุกจากหมู่บ้านหวานฮาวาที่มีชื่อเสียงล่ำลือไปทั่วโอ้ๆพวกเจ้าสันคังช่วยกันจัดการลานกว้างนี้ให้เรียบร้อยด้วยแล้วกันนะว้าวพวกต้นไม้วิญญาณที่นี่ช่างสวยงามจริงๆนะหึน่าดำการชะมัดแม่แบบนี้ดูเหมือนว่าภูเขาเทพเถาเหยียนหน่อยมีเพลงเพราะๆให้ฟังมีการแสดงดีๆให้ดูข้าตอนนี้เข้าใจสักทีว่ามันสบายยังไงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอทำไมบนท้องฟ้านั่นเอ๊ะมีพวกนักบวชสองท่านกำลังต่อสู้กันเจ้าพวกนี้ช่างน่ารำคาญซะจริงๆช่างไม่ปล่อยให้ข้ากับลูกเมียได้อยู่กันอย่างสบายบ้างเลยเจ้าปีศาจหมูหลังจากที่พาลูกพาเมียกลับมาด้วยแล้วเหมือนไปเอาลางร้ายกลับมาด้วยเลยข้าคงต้องคอยติดตามในท่านไปก่อนแล้วพยายามแสดงผลงานต่อหน้าท่านให้ได้แค่นี้หนทางในการเป็นเทพของข้าก็คงไม่ยากแล้วนั่นตรงนั้นน่ะดูเหมือนจะมีกลุ่มเมฆมุ่งตรงมาทางนี้นะดูเหมือนว่าจะมาทางนี้จริงๆด้วยล่ะเอ๊ะโอ้มีคนลงมาทางนี้จริงๆด้วยสมควรตายแล้วเจ้านักพรตเท่าเราพวกพี่น้องของข้ามาถึงก่อนเถอะเจ้าคงจะถูกหักกระดูกปนปี้เป็นแน่เอ๊ะนั่นมันดูท่าก็จะมีโชคเข้าซะแล้วมาเจอภูเขาเทพที่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณทั้งนั้นเลยช่างเต็มไปด้วยสมุนไพรเทพผลไม้เทพด้วยแล้วก็ยังมีสาวๆสวยๆน่ารักเต็มไปหมดด้วยนะ
ดูแล้วคืนนี้ก็คงได้มีความสนุกดีๆแน่เลยสิทธิ์พี่ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมท่านผู้อาวุโส3ท่านไม่เป็นไรก็ดีแล้วเอ๊ะนายท่านข้าเองไม่เพียงแต่แค่ไม่เป็นไรเท่านั้นนะข้ายังดูเหมือนจะเจออะไรวิเศษอีกต่างหากล่ะนั่นตรงนั้นพวกเจ้าทั้งหลายรีบลงไปดูแล้วเก็บกลับมาให้ข้าซะแม้แต่เศษดินก็อย่าให้เหลือเศษซากไว้บังออดถ้าแบบนั้นพักหมานจะทำเป็นเหมือนพวกเราไม่มีความหมายอย่างนั้นเหรอพักเสียนชิงฟาสิทธิ์พี่ใหญ่เจิญชวนกลางวันแบบนี้แท้ๆเงินก็เชิญลงมาเลยดีกว่าเนอะกลางวันแบบนี้นี่แหละพวกเจ้าเป็นพวกพักนักพรตเสียนชิงฟ้าเงยหน้าดูซะบนท้องฟ้าต่างก็เต็มไปด้วยเมฆฝนเพราะพวกเจ้าทั้งนั้นแหละอ๋อพวกเจ้าช่างไม่รู้วิธีของสวรรค์แท้ๆเพราะว่าเป็นนักบวชแบบนั้นแหละถึงได้มาขโมยสิ่งของของคนอื่นได้นะข้าก็อยากได้ถ้าเราต้องการจริงๆก็คงต้องรีบไปยิ่งมาก่อนย่าฮ่าสิทธิ์พี่ระวังด้วยซีดซีดพวกเรานักพรตมีหน้าที่ปกป้องพักทั้ง6พักจะยอมให้พวกเจ้าทำเรื่องเลวทรามต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรพวกเจ้าดูพวกเจ้าทั้งหมดมัวแต่ปกป้องอะไรกันอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าน่ะต่อสู้กันปล่อยพลังได้เล็งเป้าหมายกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยข้าเพิ่งจะทำกำแพงเสร็จเองนะแล้วยังมีแปลงผักที่เพิ่งเริ่มทำด้วยมีอย่างอื่นอีกสิทธิ์พี่ดูเหมือนสถานที่ที่มีของล้ำค่าแห่งนี้จะมีเจ้าของอยู่แล้วอ๋อน่าเสียดายจัง